สภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฤทธิ์พายุเนศาสตร์ฝนหนักอุณหภูมิลดอีกสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเผยไทยตอนบนอากาศเย็นอุณหภูมิลดลงอีกลมแรงเตือนฤทธิ์พายุเนศาสตร์ฝนตกบางแห่งภาคใต้โดนเต็มๆระวังอันตรายวันที่18ตุลาคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกสำหรับร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้อันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นเนศาสตร์บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ350กิโลเมตรทางตะวันออกของเกาะไหหลำประเทศจีนคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านตอนใต้ของเกาะไหหลำประเทศจีนและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่19-21ตุลาคม65ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้จะทำให้พายุอ่อนกำลังลงตามลำดับอย่างรวดเร็วแต่ยังคงส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนบางแห่งเกิดขึ้นได้พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสกับมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยกับมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเผยไทยตอนบนอากาศเย็นอุณหภูมิลดลงอีกลมแรงเตือนฤทธิ์พายุเนศาสตร์ปทสดสิทธิชัยจ่อดวนโมฮัมเหม็ดยั่งเบอร์4แรงกิ้งวันคิกบ็อกซิ่งสิทธิชัย12พี่น้องเจ้าของฉายาเจ้าหนูนักฆ่าต้องมาเจอความท้าทายใหม่เมื่อดาวรุ่งฟอร์มแรงโมฮัมเหม็ดบาวตาซ่าหมายจะยั่งตำแหน่งอันดับ4ของแรงกิ้งวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทแซงคิวไต่บัลลังก์โดยทั้งคู่จะเจอกันในศึกวัน162จาง VS โจนาธานซึ่งจะถ่ายทอดสดจากแอ็กเซียต้าอารีนากรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในวันศุกร์ที่วันที่21ตุลาคมนี้ศึกครั้งนี้สิทธิชัยมีเก้าอี้อันดับ4ในแรงกิ้งคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทที่ครองอยู่ในปัจจุบันเป็นเดิมพันสำคัญและแน่นอนว่าเขาจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมายั่งมันไปได้ง่ายๆทำให้ไฟนี้จึงมีความสำคัญกับเขามากหากต้องการไต่ขึ้นไปถึงบัลลังก์แชมป์โดยหลังจากพลาดท่าพ่ายคะแนนให้กับชิงกิสอัลลาซอไปอย่างน่าเสียดายในศึกวันคิกบ็อกซิ่งเวิลด์กรังปรีรุ่นเฟเธอร์เวทรอบชิงชนะเลิศเขาจึงตั้งใจกลับมาคว้าชัยชนะให้กับตัวเองให้ได้อีกครั้งเพื่อรักษาตำแหน่งผู้ท้าชิงตัวท็อปโดยถูกดาวรุ่งพุ่งแรงอาถานมาท้าทายหวังใช้เป็นทางลัดไต่แรงกิงสำหรับผู้ท้าชิงโมฮัมเหม็ดวัย23ปีกำลังมั่นอกมั่นใจในความสดของเขาหลังเปิดตัวอย่างร้อนแรงในวันด้วยการเอาชนะดาวิดคีเรียนักชกคิกบ็อกซิ่งจอมเก่าโดยพบสถิติรวม15ไฟต์ไร้พ่ายในการชกอาชีพขึ้นสังเวียนถึงแม้ว่าสิทธิชัยนั้นจะมีอายุมากกว่าผู้ท้าชิงถึง8ปีแต่บอกได้เลยว่าไม่ใช่อุปสรรคในครั้งนี้อย่างแน่นอนด้วยประสบการณ์ความเก่าและการฟิตซ้อมร่างกายให้พร้อมขึ้นสังเวียนอยู่เสมอเขาจึงมั่นใจว่าจะกำราบดาวรุ่งฟอร์มแรงอย่างโมฮัมเหม็ดได้อยู่หมาดโมฮัมเหม็ดเขาก็อาจจะกำลังได้ใจที่ชนะมารวดมาหลายครั้งแต่เขายังไม่เคยเจอคนที่มีประสบการณ์และเก่งกว่าเขามากๆและคงคิดว่าจะเอาชนะผมได้ผมมั่นใจว่าร่างกายผมยังดีอยู่แม้จะไม่มีรายการชกผมก็สามารถทำร่างกายให้กลับมาพร้อมได้เสมอเพราะผมซ้อมต่อเนื่องจึงไม่กังวลเรื่องรื้อเวทีครับผมคิดว่าเอาอยู่และผมนี่แหละจะเป็นคนยัดเยียดความพ่ายแพ้ให้เขาเป็นครั้งแรกไม่ว่าจะด้วยน็อกเอาท์หรือชนะคะแนนครับแฟนสามารถติดตามการถ่ายทอดสดศึกวัน162
จาง VS โจนาธานได้ในวันศุกร์ที่วันที่21ตุลาคม65ผ่านทาง watch.onefc.com YouTube One Championship AIS Play เฉพาะลูกค้า AIS และทางไทยรัฐทีวีช่อง32เวลา 21:30 น.We'll be right back.